เรื่องเล่ากฎแห่งกรรมสวรรค์ของคนบาปตอนอวสานข้าพเจ้าได้ยินชายหนุ่มพูดเช่นนั้นก็เพิ่มความสงสัยเป็นกำลังเพราะข้าพเจ้าไม่เคยได้ยินว่าชายหนุ่มถูกทำร้ายที่ไหนจึงพูดว่าคุณช่วยกรุณาเล่าให้ผมฟังได้ไหมว่าคุณรู้ได้อย่างไรผมอยากทราบชายหนุ่มมองดูหน้าข้าพเจ้าสักครู่จึงตอบว่าครับผมทราบว่าพี่หมอใจร้อนการที่ผมทราบเรื่องนี้ก็ตอนหลังจากที่ผมผิดใจกับคุณลุงถึงกับท่านตัดญาติขาดลุงหลานกับผมแต่ก่อนที่ท่านจะล้มป่วยลงมีเพื่อนคนหนึ่งของผมเขาเป็นคนนิสัยค่อนข้างไปทางนักเลงหัวไม้สักหน่อยแต่เป็นคนซื่อวันหนึ่งเขาโทรศัพท์มาหาผมเพื่อนคนนี้เขาไม่ค่อยจะคิดหน้าคิดหลังอยากจะพูดอะไรก็พูดออกมาตรงๆตามภาษาซื่อเมื่อผมรับโทรศัพท์และทราบว่าเป็นใครแล้วเขาก็หัวเราะและพูดว่าหัวมีเรื่องสำคัญจะเล่าให้ลือฟังผมจึงถามไปว่าเกี่ยวกับอ้วหรือเปล่าเรื่องของลือน่ะเพื่อนผมผู้นั้นหัวเราะแล้วพูดว่ามันเกี่ยวกับลือโดยตรงทีเดียวถ้าไม่เกี่ยวอ้วจะบอกลือหาหอกอะไรล่ะผมยิ่งอยากทราบจึงถามไปว่าไหนลองบอกมาสิมันเรื่องอะไรเสียงเขาพูดมาว่าลือโชคดีแท้ๆเพราะความดีของลือทำให้ลือพ้นเคราะห์ร้ายไปได้ผมฟังแล้วก็งงไม่เข้าใจจึงถามว่าไหนเรื่องอะไรที่ว่าความดีทำให้พ้นเคราะห์ฟังดูแล้วยังไม่เห็นรู้เรื่องลองอธิบายให้ชัดเจนสิว่าเรื่องมันเป็นอย่างไรเสียงหัวเราะในโทรศัพท์แล้วพูดว่าอย่าเพิ่งใจร้อนสิไอ้เพื่อนยากฟังให้ดีนะคืออ้วมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเข้ามาถามถึงลุงของลือว่ามีหลานสนิทอยู่คนหนึ่งถามอ้วว่ารู้จักดีไหมอ้วบอกว่ารู้จักดีเพราะเป็นเพื่อนกันไอ้หมอนั่นมันถามอีกว่านิสัยใจคอเป็นอย่างไรอ้วบอกว่าวิเศษเลยล่ะคนอย่างนี้หายากมันมีแต่คอยช่วยเหลือเพื่อนและคนยากจนเสมอผิดกับลุงของมันราวฟ้ากับดินทีเดียวลุงมันคอยแทะกระดูกคนจนเสมอชอบทำให้คนอื่นเดือดร้อนไอ้ลุงหลานมันเลยไม่ค่อยลงรอยกันเพราะมันเดินคนละทางดูเหมือนเจ้าหลานชายถูกเฉียดไปไม่ให้ไปเหยียบบ้านของลุงมันอีกต่อไปเจ้าหมอนั่นถามอ้วอีกว่าที่พูดมานี่เป็นความจริงหรือจะเห็นว่าเป็นเพื่อนกันจึงยกย่องเกินความจริงอีตอนนี้ชักไม่พอใจจึงบอกว่าอ้วเป็นคนขวานผ่าซากชอบพูดตรงไปตรงมาใครดีอ้วก็ว่าดีใครชั่วอ้วก็ว่าชั่วไม่สนใจว่าหรือจะเชื่อหรือไม่ใครถามอ้วก็บอกและอ้วก็ไม่รู้ว่าหรือมีเจตนาอย่างไรที่ถามอ้วแต่ถ้าจะให้อ้วพูดให้ถูกแล้วก็ที่อ้วพูดว่าดีนั้นยังน้อยกว่าความเป็นจริงหรือจะเชื่อหรือไม่สำคัญใครๆก็รู้นิสัยอ้วดีว่าชอบพูดตรงๆแล้วเสียงพูดโทรศัพท์ก็หยุดไปผมจึงพูดว่าขอบใจที่ลือยกย่องอ้วมากแล้วเพื่อนของลือคนนั้นเขาว่าอย่างไรล่ะเสียงเพื่อนของผมกระซิบในโทรศัพท์ว่าที่อ้วพูดต่อไปนี้เป็นความลับนะผมต้องหัวเราะแล้วพูดเย้าไปว่าเฮ้ยคนอย่างลือมีความลับด้วยหรือเมื่อครู่นี้เห็นตะโกนหัวเราะลั่นมาตอนนี้เกิดมีความลับไหนบอกมาสิความลับมากแค่ไหนเสียงตอบมาตามสายว่าพออ้วพูดเสร็จเขาก็ทำหน้าเศร้ารำพึงออกมาว่าเกือบทำลายคนดีๆเสียแล้วสิถ้าไม่ถามให้รู้เรื่องเสียก่อนก็คงจะเสียใจต
ทรมานจิตใจไปตลอดชีวิตต้องรับบาปหนักที่ไปทำลายคนดีอ้วถามได้ความว่าเขาจะทำร้ายคุณลุงของลื้อแต่ไม่สามารถจะทำอะไรได้เพราะแกระวังตัวอยู่ตลอดเวลาอยู่ในบ้านก็ยังมีทั้งปืนยาวติดตัวพร้อมอยู่เสมออ้วเลยบอกว่าถ้าใครทำอะไรลื้อก็เท่ากับช่วยให้ลุงลื้อสบายขึ้นแทนที่แกจะเสียใจแกคงจะดีใจแน่เขาพูดแล้วก็หัวเราะอย่างขบขันส่วนผมนั่นงงเพราะไม่เคยนึกมาก่อนเลยต่อมาผมได้ทราบว่าพ่อของชายผู้นั้นได้ถูกคุณลุงทำเสียป่นปี้ไม่มีบ้านช่องจะอยู่ก็น่าจะให้เขาแก้แค้นหรอกนะครับนี่แหละครับพี่หมอก็เห็นแล้วว่ามันพัวพันกันมาถึงลูกถึงหลานได้อย่างไรแต่เดี๋ยวนี้ใครๆเขาก็รู้แล้วว่าผมกับคุณลุงได้ถกเถียงกันไม่ลงรอยกันจนถูกท่านไล่ไม่ให้เข้าบ้านแต่ก็ดีอย่างที่ทำให้ผมรอดพ้นจากการเป็นเป้าหมายของความแค้นข้าพเจ้าได้ฟังชายหนุ่มเล่าอย่างยืดยาวแล้วก็นึกในใจว่าชายหนุ่มผู้นี้สูงทั้งศีลธรรมและความรู้ทั้งได้ละแล้วซึ่งโลภโกรธหลงอย่างไม่น่าเชื่อจะเป็นไปได้หากได้อุปสมบทคงเข้าถึงรสพระธรรมได้ง่ายกว่าบุคคลธรรมดาข้าพเจ้าจึงพูดขึ้นว่าการที่คุณว่ามรดกทรัพย์สินของคุณลุงนั้นเป็นของบิดาคุณครึ่งหนึ่งซึ่งอย่างน้อยก็ควรได้ส่วนของพ่อคุณตามความเป็นธรรมแล้วความจริงเรื่องนี้ผมไม่ควรพูดแต่ผมเห็นว่าคุณได้พูดว่าไม่ต้องการอะไรเลยเช่นนี้ก็อดประหลาดใจไม่ได้ชายหนุ่มยิ้มอย่างเศร้าๆแล้วพูดตรงๆว่าผมรังเกียจแม้ผมจะมีสิทธิ์ในส่วนของคุณพ่อแต่ผมไม่ต้องการเพราะเงินเหล่านี้ไม่บริสุทธิ์ในเวลานี้ผมเองก็ไม่ได้ยากจนยังมีคนอีกไม่น้อยที่กำลังจ้องจะถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของคุณลุงพี่หมอผ่านมาทางห้องไหว้ของโบราณมีเครื่องลายครามของเก่าๆและพระพุทธรูปปางต่างๆที่เก่าแก่หายากคุณลุงได้สะสมไว้เป็นจำนวนมากโดยใช้เวลานานแต่ละชิ้นมีราคาสูงผมอยากจะบอกกับพี่หมอว่าเท่าที่เห็นนี้เหลือไม่ถึงครึ่งหนึ่งของเมื่อก่อนที่คุณลุงจะป่วยต่อมาเมื่อคุณลุงล้มป่วยลงของมีค่าต่างๆก็ค่อยๆหายไปจากห้องวันละหลายๆชิ้นเพราะมีคนโลภหรือโจรอยู่ในบ้านนี้ต่างคนต่างก็ถือสิทธิ์แย่งกันลำเลียงออกไปซุกซ่อนไม่ช้าคงหมดบ้านเพราะรู้ว่ายังไงเสียคุณลุงก็ไม่มีโอกาสหายแน่บางครั้งก็ค้นหากุญแจไขตู้นิรภัยในห้องนอนของคุณลุงความโลภทำให้ขาดความนับถือความกตัญญูเขาต่างก็รู้ว่าในตู้นั้นต้องมีเงินสดอย่างน้อยก็เป็นหมื่นๆเขาก็ไม่มีความยำเกรงคุณลุงเหมือนแต่ก่อนคุณลุงนั้นถึงจะรู้จะเห็นก็ลุกขึ้นมาทำอะไรไม่ได้ทั้งที่เมื่อก่อนท่านเป็นคนคุมอำนาจไม่ชอบใจใครก็สั่งจัดการได้แต่บัดนี้แม้แต่คนในบ้านก็หมดความเกรงกลัวเพราะต่างก็รู้ความชั่วด้วยกันท่านไม่มีความดีคอยจูงใจให้คนเคารพนับถือตลอดไปที่อยู่ก็เพราะเกรงกลัวอำนาจเงินบ้านกำลังจะปั่นป่วนนี่แหละพี่หมอผมมองเห็นแล้วว่าคุณลุงเป็นตัวอย่างที่ทำให้นึกคิดไปได้หลายแง่หลายทางข้าพเจ้ากำลังจะพูดออกความเห็นต่อไปก็พอดีมีเด็กเข้ามาในห้องบอกว่าคนไข้ได้สติและเรียกหาหลานชายเราจึงต้องยุติเรื่องที่สนทนาไว้ชั่วคราวรีบพากันเข้าไปในห้องคนป่วยทันทีสิ่งที่ข้าพเจ้ามองเห็นคือ
คนไข้นั้นได้ลงนอนเกลือกลิ้งอยู่กับกระสอบปนดินที่ชื้นแฉะตามเดิมไม่ยอมนอนที่ซึ่งปูไว้ด้วยผ้ายางและได้สั่งให้เอาผ้ายางที่ปูนั้นออกอ้างว่ามันร้อนจนจะเผาไหม้อยู่แล้วทนไม่ไหวเห็นแล้วก็รู้สึกเศร้าใจเมื่อชายหนุ่มเข้าไปใกล้คนไข้แล้วก็พยายามก้มลงใกล้หูแล้วพูดว่าคุณลุงครับได้ยินผมพูดหรือเปล่าผมพาหมอมารักษาคุณลุงและกำลังรักษาคุณลุงอยู่เดี๋ยวนี้คุณลุงได้ยินผมไหมคนไข้ค่อยๆได้สติเราจึงได้ยินเสียงพูดออกมาจากลำคอว่าลุงได้ยินแล้วหลานไหนหมออยู่ไหนคนป่วยยื่นมือออกมาไขว่คว้ามือหลานชายไว้แล้วพูดว่าไหนหลานขอให้หมอเข้ามาใกล้ๆลุงหน่อยสิชายหนุ่มผู้หลานจับมือข้าพเจ้ายื่นให้คนไข้รีบรับมือของข้าพเจ้าไปกุมไว้เพ่งมองด้วยสายตาที่ฝ้าฟางพลางถามว่าคุณเป็นหมอมารักษาผมใช่ไหมเสียงคนไข้แผ่วเบาคนที่นั่งใกล้ๆเท่านั้นจึงได้ยินข้าพเจ้าก้มลงตอบข้างๆหูว่าครับผมเป็นหมอกำลังรักษาท่านเวลานี้ผมเป็นเพื่อนกับหลานชายของท่านเสียงคนไข้บ่นในลำคอว่าหลานของผมเป็นเด็กดีผมมันไม่ดีเองข้าพเจ้าจึงตอบว่าจริงครับหลานท่านเป็นเด็กดีจริงๆเสียงของคนไข้ดังขึ้นกว่าเดิมถามว่าแล้วผมจะหายไหมหมอบอกผมสิข้าพเจ้าตอบว่าผมจะพยายามรักษาท่านอย่าเป็นห่วงเลยทำใจให้สงบจะได้เป็นกำลังแรงช่วยให้หายเร็วขึ้นเมื่อข้าพเจ้าพูดแล้วก็ได้ยินเสียงคนไข้สะอื้นมองดูข้าพเจ้าด้วยสายตาวิงวอนน้ำตาไหลพรากหมอต้องช่วยผมนะอย่าทิ้งผมไปนะผมยังไม่อยากตายหมอสัญญาสิว่าจะไม่ทิ้งไปต้องรักษาให้หายผมมีเงินมากผมยังไม่อยากตายถ้าผมหายหมอต้องการเท่าไหร่บอกผมมีเงินผมไม่อยากตายเสียงคนไข้พูดคล้ายกับเพ้อพร้อมกับสะอื้นทีๆรำพันต่อไปว่าผมมีที่ดินมากมีที่นามีที่สวนแต่ผมจะหาที่นอนให้สบายก็ไม่มีมันมีแต่ร้อนเป็นไฟทั่วทุกหนทุกแห่งต้องนอนที่ดินชื้นๆแฉะเพื่อให้โคลนช่วยลดความร้อนออกไปหมอต้องช่วยผมผมไม่อยากตายนะหมอนะคนไข้พยายามลืมตามองหน้าข้าพเจ้าพูดซ้ำๆอยู่เช่นนั้นด้วยความรู้สึกกลัวตายกอดมือข้าพเจ้าไว้แน่นข้าพเจ้ารู้สึกสะเทือนใจด้วยความสงสารได้แต่ปลอบโยนคนไข้ว่าท่านนอนพักเถิดครับถ้าพูดนานจะเหนื่อยมากผมจะช่วยจนสุดความสามารถและจะไม่หนีท่านไปไหนคนไข้พูดด้วยเสียงเครือๆว่าขอบใจมากแล้วก็ค่อยๆ คลายมือที่กุมมือข้าพเจ้าออกต่อจากนั้นข้าพเจ้าก็สั่งผู้พยาบาลให้ยาตามชั่วโมงที่กำหนดไว้และให้คนไข้ได้พักผ่อนมากขึ้นตลอดเวลา 3-4 วันที่ข้าพเจ้าเข้าไปรักษาคนไข้นั้นอาการไม่มีอะไรเป็นที่น่าพอใจเลยมีแต่ทรงกับสุดเหตุการณ์ในบ้านนั้นก็มีการเคลื่อนไหวแปลกๆแต่เท่าที่สังเกตดูชายหนุ่มผู้เป็นหลานไม่ได้สนใจกับสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นในบ้านเลยมุ่งเอาใจใส่คนไข้ผู้เป็นลุงเท่านั้นสิ่งที่ข้าพเจ้าสลดใจก็คือเม
เมื่อต้องเดินผ่านห้องพระและห้องไหว้เครื่องรายคามของเก่าครั้งใดก็รู้สึกว่าของในห้องน้อยลงทุกทีจนเห็นได้ชัดการที่ต้องเดินผ่านนั้นเพราะประตูด้านหน้าที่ผ่านเข้าทางห้องรับแขกปิดตายไม่เปิดให้ใครเข้าออกฉะนั้นผู้ที่จะเข้าไปในห้องรับแขกที่คนป่วยนอนอยู่จึงต้องผ่านห้องไว้ของเก่าคนเราจะคุ้มครองของรักตนได้ก็ในยามปกติเท่านั้นถ้าเจ็บไข้นอนรอความตายแล้วทุกอย่างก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามอารมณ์ของผู้ที่ใกล้ชิดแวดล้อมตามนิสัยดีหรือชั่วอาการคนป่วยหนักลงทุกวันข้าพเจ้าได้บอกกับหลานชายของท่านว่าถ้าเห็นหมอที่ไหนดีก็เชิญเขามาช่วยกันรักษาดีกว่าเพราะข้าพเจ้าหมดความสามารถที่จะเยียวยารักษาให้หายเป็นปกติได้ชายหนุ่มได้ยินเช่นนั้นก็สั่นศีรษะพูดว่าเห็นจะไม่ต้องเปลี่ยนล่ะครับพี่หมอเพราะถึงอย่างไรคุณลุงก็ไม่มีโอกาสหายแน่ข้าพเจ้าสงสัยจึงถามว่าคุณทราบได้อย่างไรว่าหมดโอกาสหายแน่ชายหนุ่มตอบด้วยเสียงสั่นเครือว่าผมได้ติดต่อกับสมภารที่วัดข้างบ้านท่านเป็นผู้ทรงคุณในทางวิปัสสนากรรมฐานผมศรัทธาในความสามารถของท่านได้รับความรู้ที่น่าคิดจากท่านหลายอย่างท่านบอกว่าคุณลุงชะตาขาดหมดทางที่จะช่วยได้ท่านได้พยายามต่ออายุให้หลายครั้งแต่ก็ไม่สามารถต่อได้ข้าพเจ้าถามต่อไปว่าท่านสมภารเคยต่ออายุคนไข้ที่มีอาการหนักไม่รอดมาแล้วหรือชายหนุ่มตอบว่าท่านสมภารเคยต่อให้คนป่วยหนักที่หมอหมดทางรักษามาแล้วหลายคนพี่หมอคงไม่เชื่อเพราะมันเป็นเรื่องลึกลับไม่มีต้นเหตุที่เกิดผลข้าพเจ้าถามต่อไปว่าแล้วทำไมท่านสมภารจึงไม่สามารถต่ออายุให้คุณลุงได้ในเมื่อท่านสามารถต่อให้คนอื่นได้ชายหนุ่มตอบด้วยเสียงท้อแท้ว่าการต่ออายุนี้ท่านสมภารท่านต่อเองไม่ได้ท่านต้องไปขออำนาจผู้ลี้ลับเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงต่อได้หากไม่อนุญาตก็หมดหวังผู้ที่ได้รับอนุญาตต้องเป็นผู้ที่มีบุญกุศลมีบารมีเป็นผู้อยู่ในศีลธรรมทำการกุศลสาธารณประโยชน์ไม่หวังสิ่งใดเป็นเครื่องแลกเปลี่ยนตอบแทนและเป็นผู้ที่มีชีวิตต่อไปเพื่อทำประโยชน์แก่ส่วนรวมสิ่งเหล่านี้คุณลุงท่านไม่เคยมีเลยมีแต่ตรงกันข้ามฉะนั้นท่านสมภารจึงไม่สามารถช่วยได้เพราะไม่มีบุญกุศลบารมีให้เกาะยืดยาวต่อไปได้เมื่อชายหนุ่มอธิบายแล้วข้าพเจ้าก็ยังไม่เข้าใจอยู่เช่นเดิมจึงบอกว่าผมก็ยังไม่เข้าใจอยู่ล่ะนะเพราะมองไม่เห็นเหตุผลไม่ใช่จะขัดกับความเชื่อถือของคุณหรอกนะหากว่าท่านสมภารต่ออายุให้ผู้ป่วยหนักจวนจะตายซึ่งสร้างความดีมีศีลธรรมบุคคลผู้นั้นก็ไม่ต้องตายเพราะมีผู้ต่ออายุให้ผมว่าผิดหลักธรรมชาติผิดทางพุทธศาสนาเพราะศาสนาของเราพูดกันแต่หลักความจริงพร้อมที่จะพิสูจน์ได้ผมหวังว่าคุณคงไม่ว่าผมขัดคอนะเพราะมันเป็นแต่เพียงความเห็นของผมที่พยายามพิสูจน์เพราะเมื่อพิสูจน์ไม่ได้ก็อย่าไปเชื่อถือข้าพเจ้าเห็นชายหนุ่มยิ้มเล็กน้อยแล้วพูดว่าขอบคุณพี่หมอที่เตือนสติผมไม่ให้งมงายในสิ่งที่ยังพิสูจน์ไม่ได้ผมว่าในโลกนี้เรายังมีสิ่งลึกลับประหลาดมหัศจรรย์อีกมากมายที่นักวิทยาศาสตร์ยังเรียนไม่ถึงพิสูจน์ไม่ได้
แม้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นได้โดยไม่มีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ก็ยังหาหลักอะไรมาลบล้างไม่ได้วิทยาศาสตร์ยังต้องค้นคว้าหาหลักมาพิสูจน์อีกมากมายยังต้องค้นคว้าอย่างไม่มีที่สิ้นสุดแต่ทางพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านค้นคว้าสิ้นสุดลงมานานแล้วสุดทางไม่มีอะไรจะค้นหาอีกต่อไปนั่นแหละก็คือพระนิพพานนี่แหละครับพี่หมอผมได้รับความรู้หลายอย่างจากท่านสมภารครั้งแรกผมก็มีความรู้สึกเหมือนพี่หมอแต่เมื่อท่านให้ความแจ่มแจ้งผมก็เข้าใจพี่หมอลองพิจารณาดูในหมู่มนุษย์คนเราต่างคนต่างเกิดต่างพ่อต่างแม่ต่างตระกูลที่ยากจนเข็นใจก็มีที่เกิดในกองเงินกองทองมีอำนาจราชศักดิ์ก็มีบางคนก็มีรูปร่างสวยงามแข็งแรงไม่เจ็บป่วยบางคนก็เกิดมามีรูปร่างหน้าตาขี้ริ้วขี้โรคผอมโซบางคนหูหนวกตาบอดเป็นใบ้ขาเกแขนด้วนก็มีเราจะโทษว่าธรรมชาติลำเอียงแกล้งให้เกิดมาเช่นนั้นก็ไม่ได้แต่มันเป็นสิ่งลี้ลับซึ่งวิทยาศาสตร์ยังค้นไม่พบแต่ทางศาสนาเรียกว่ากฎแห่งกรรมผลแห่งการกระทำของเรานำเราไปเกิดในที่ดีและชั่วเหตุนี้ผมจึงเชื่อถือผลแห่งกรรมเราจะเปรียบเทียบมองดูมนุษย์ทุกวันนี้เป็นตัวอย่างคนเราเกิดมามีกำหนดอายุไขเหมือนทางราชการมีกำหนดอายุผู้รับราชการให้ปฏิบัติงานได้จนถึงกำหนดก็ปลดเกษียณออกจากราชการแต่หากว่าท่านผู้นั้นได้ปฏิบัติงานมาด้วยความเรียบร้อยได้รับความนิยมยกย่องจากบุคคลทั่วไปว่าเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตไม่เห็นแก่ลาภยศในทางที่ผิดไม่เคยมีชื่อเสียงในทางเสียหายเมื่อถึงคราวปลดเกษียณก็ได้รับการพิจารณาต่ออายุราชการได้ต่อไปนี่ก็เพราะความดีหรือถ้าหากว่าปลดเกษียณตามอายุก็ยังมีงานอื่นสำรองอยู่เพราะใครๆก็อยากได้คนดีๆไปร่วมงานกับตนแต่หากผู้นั้นมีความประพฤติไม่ดีมีชื่อเสียงในทางเสียหายอย่าว่าให้ต่ออายุราชการเลยมีหวังอาจถูกปลดก่อนยังไม่ถึงครบเกษียณก็ได้เมื่อถูกปลดแล้วก็ไม่มีใครต้องการอีกเพราะมีความไม่ดีติดตัวพี่หมอเรียนมาทางวิทยาศาสตร์ก็ต้องการเหตุผลแต่หาเหตุผลไม่ได้แต่เท่าที่เปรียบมาก็พอจะใช้พิจารณาดูได้บ้างเพราะวิทยาศาสตร์ก็อยู่ใต้กฎแห่งกรรมข้าพเจ้าต้องใช้ความคิดเพราะสิ่งที่หาเหตุผลไม่ได้ยังมีอีกมากและยังไม่อยากขัดคอชายหนุ่มในขณะที่เขามีความเศร้าโศกอยู่จึงพยักหน้าเห็นด้วยเมื่อแกเห็นข้าพเจ้าไม่พูดอะไรจึงพูดต่อไปว่าเมื่อพี่หมอได้พบท่านสมภารคงจะเคารพท่านและเลื่อมใสในตัวท่านผมเรียกท่านว่าหลวงพ่อผมนิมนต์ท่านมาฉันอาหารเพลและสวดมนต์ขอให้ท่านพูดสั่งสอนให้สติคุณลุงหลายครั้งท่านเคยมาเยี่ยมดูเสมอแต่ก่อนๆคุณลุงไม่เคยสนใจเรื่องพระไม่ชอบคุยเรื่องบุญเรื่องทานตั้งแต่ผมได้นิมนต์ท่านสมภารมาสวดเลี้ยงพระแล้วเมื่อได้พบหลวงพ่อรู้สึกว่าคุณลุงสนใจไปในทางที่ดีหากท่านได้มีโอกาสหายเป็นปกติคราวนี้คุณลุงคงจะเปลี่ยนแปลงผิดไปเป็นคนละคนแน่แต่ท่านก็ไม่มีโอกาสจะหายน่าเสียดายกว่าจะทราบว่าสิ่งใดดีสิ่งใดชั่วก็หมดเวลาที่จะสร้างความดีเพื่อชดใช้ความชั่วต่อไปเสียแล้วผมได้นมัสการถามหลวงพ่อท่านว่ามีสิ่งใด
ที่จะให้คุณลุงพ้นจากความทุกขเวทนาเพราะความเจ็บป่วยทางธรรมมีทางใดที่จะปฏิบัติเพื่อต่อต้านความทุกขเวทนาอย่างรุนแรงให้คลายความกระสับกระส่ายทุรนทุรายลงได้บ้างหลวงพ่อท่านบอกว่าเมื่อก่อนคนไข้ไม่เคยเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาฉะนั้นจึงไม่มีพื้นเดิมทางเจริญภาวนาเปรียบเหมือนกับการเริ่มต้นเรียนโดยไม่มีเวลาปฏิบัติฝึกฝนเพราะความเจ็บป่วยทำให้ความรู้สึกทุกส่วนของร่างกายเปลี่ยนแปลงไปความร้อนสูงจึงกระสับกระส่ายทนทุกขเวทนาจิตใจฟุ้งซ่านไม่มีสติจะคิดอย่างอื่นนอกจากจุดรวมจะอยู่ที่ความเจ็บป่วยเท่านั้นคุณลุงเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับบุคคลธรรมดาทั่วไปว่าหากเรายังมีร่างกายปกติและมีสติสัมปชัญญะบริบูรณ์การจะพิจารณาด้วยปัญญาควรจะฝึกฝนธรรมโอสถที่สามารถจะช่วยให้ภายในไม่ต้องทนทุกขเวทนาเพราะยังมีหลักธรรมที่ยึดเหนี่ยวด้วยเหตุนี้เองครับพี่หมอผมจึงเคารพในคำของหลวงพ่อท่านเมื่อชายหนุ่มหยุดพูดข้าพเจ้าต้องนึกชมเชยชายหนุ่มผู้นี้ว่าเป็นคนถือสันโดษไม่มีโลภแม้แต่ทรัพย์สินที่ตนควรจะได้ก็ไม่สนใจแล้วก็ยังสนใจในทางพระศาสนาเพียงใช้เวลาศึกษาเล็กน้อยก็ได้รับความรู้ในทางธรรมมากแม้แต่ตัวข้าพเจ้าซึ่งมีอายุมากกว่าหลายปีก็ไม่สามารถเข้าใจแจ่มแจ้งเหมือนชายหนุ่มผู้นี้ข้าพเจ้าถามหลวงพ่อได้บอกคุณหรือเปล่าว่าคุณลุงของคุณท่านจะอยู่ต่อไปได้อีกนานเท่าใดชายหนุ่มเมื่อได้ยินข้าพเจ้าถามเช่นนั้นก็มีสีหน้าสลดลงพูดเสียงเบาว่าหลวงพ่อท่านบอกว่าอยู่ต่อไปอีก3 วันนับแต่วันนี้และเมื่อถึงเวลานั้นหลวงพ่อท่านจะมาช่วยให้สติก่อนหมดลมเท่าที่ท่านพอจะช่วยให้ความทุกขเวทนาเบาบางลงบ้างข้าพเจ้าได้ยินแล้วก็สะดุ้งเพราะท่านกล้ากำหนดวันแน่นอนจึงคิดว่าเวลาเท่านั้นที่จะพิสูจน์ชายหนุ่มพูดต่อไปว่าท่านบอกอีกว่ามนุษย์ผู้ใกล้จะตายนั้นย่อมจะเกิดนิมิตมองเห็นเหตุการณ์ในอดีตที่ตนได้เคยประกอบกรรมชั่วอันเป็นอกุศลกรรมทำให้เห็นมีรูปร่างของเจ้าทุกข์เป็นโจทก์ฟ้องมีพยานยืนยันหรือมองเห็นยมบาลที่คอยจ้องจะคุกคามเอาตัวไปสู่ทุกขติภูมิพอจิตดับก็จุติไปสู่นรกอบายภูมิแห่งอสุรกายหรือเปรตใช้หนี้กรรมซึ่งตนทำไว้ด้วยอำนาจแห่งโลภโกรธหลงผู้ที่ไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษเห็นแก่ตัวให้ผู้อื่นได้รับทุกข์อกตัญญูไม่รู้คุณเมื่อจิตดับแล้วก็จะปฏิสนธิในภูมิเดรัจฉานเป็นที่อยู่ของหมู่สัตว์ปราศจากความสุขความสบายต้องทนทุกข์ทรมานจนกว่าจะสิ้นกรรมหลวงพ่อท่านเป็นสงฆ์ผู้ทรงศีลอันบริสุทธิ์เป็นที่เคารพของชาวพุทธทั่วไปท่านได้ผ่านประสบการณ์เช่นนี้มามากเมื่อผมไปเล่าให้ท่านฟังดูเหมือนท่านจะทราบล่วงหน้าอยู่ก่อนแล้วผมได้แสวงหาพระสงฆ์ผู้ทรงศีลบริสุทธิ์จริงๆผู้ห่างจากกิเลสตัณหาไม่มีอคติใดๆเคลือบแฝงอยู่ไม่หวังลาภยศสรรเสริญเป็นพระสงฆ์ที่เพียบพร้อมไปด้วยความเมตตากรุณาไม่ยกย่องตัวเองว่าดีกว่าคนอื่นไม่เหยียบย่ำทับถมนินทาท่านเป็นสงฆ์ที่เดินสายกลางใครจะยกย่องสรรเสริญหรือนินทากล่าวร้ายประการใดท่านก็ไม่สนใจท
ท่านมีขันติคือความอดทนมุ่งหวังแต่จะช่วยให้ผู้อื่นได้มองเห็นธรรมช่วยชี้ทางให้พ้นทุกข์โดยทางปฏิบัติเจริญรอยตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้แต่คำสั่งสอนของท่านก็ไม่ให้เชื่อท่านอย่างงมงายให้พิจารณาดูเหตุผลและความจริงไม่มีข้อสงสัยเสียก่อนท่านได้ตัดแล้วซึ่งโลภรักโกรธหลงความอิจฉาริษยาไม่ต้องการคนเอาใจพระสงฆ์เช่นนี้แหละพี่หมอที่ผมแสวงหาผมหวังจะเรียนพระธรรมอันบริสุทธิ์จากท่านผมเคยพบพระอาจารย์ที่ยังตัดกิเลสไม่ได้ยังอยู่ในความรักโลภโกรธหลงยังนิยมทางโลกอีกมากยกย่องตนเองว่าเป็นผู้ทรงธรรมสูงมีระเบียบปฏิบัติอันถูกต้องส่วนสำนักอื่นนั้นปฏิบัติมิชอบได้ฟังแล้วทำให้ผมท้อใจแต่ก็ยังไม่ละความพยายามที่จะหาต่อไปและก็เป็นบุญกุศลของผมจึงได้พบหลวงพ่อผู้มีคุณสมบัติตามความฝันตามจุดประสงค์ของผมทุกประการเมื่อได้ฟังชายหนุ่มเล่าความรู้สึกของตนเองอย่างยืดยาวด้วยความตั้งใจจบแล้วข้าพเจ้าก็ไม่ได้ออกความเห็นทักท้วงแต่อย่างใดเท่าที่สังเกตดูรู้สึกว่าชายหนุ่มผู้นี้มุ่งความสนใจไปในทางธรรมมากขึ้นเงียบกันไปสักครู่ชายหนุ่มจึงกล่าวขึ้นว่าไม่ทราบจะขอบคุณพี่หมออย่างไรที่อุตส่าห์สละเวลามาเฝ้าไข้นอกจากงานทางโรงพยาบาลแล้วพี่หมอก็ใช้เวลาส่วนมากให้หมดเปลืองไปในการขอร้องของผมไม่มีโอกาสที่จะไปหย่อนใจตามสโมสรเหมือนอย่างแต่ก่อนนับว่าเป็นพระคุณต่อผมอย่างมากข้าพเจ้ายิ้มและตอบว่าขออย่าได้นึกว่าเป็นบุญคุณอะไรให้มากไปเลยผมเป็นแพทย์ธุระในเรื่องการรักษาคนไข้สำคัญกว่าการที่จะไปหาความสุขส่วนตัวตามสโมสรฉะนั้นขอให้นึกว่าตามธรรมดาเป็นหน้าที่ของหมอที่จะต้องปฏิบัติต่อคนไข้ก็แล้วกันหลังจากวันที่สนทนากันผ่านไปได้3วันพอดีในตอนเย็นวันนั้นข้าพเจ้าอยู่ที่โรงพยาบาลกำลังล้างมือเตรียมตัวจะกลับบ้านมีนางพยาบาลมาบอกว่ามีโทรศัพท์มาขอพูดด้วยข้าพเจ้ารีบล้างมือแล้วเดินไปรับโทรศัพท์ชายหนุ่มผู้นั้นเป็นผู้โทรมาเขาบอกกับผมว่าวันนี้พี่หมอรีบมาหน่อยนะครับผมสั่งเตรียมอาหารไว้เรียบร้อยแล้ววันนี้เป็นวันที่หลวงพ่อกำหนดไว้ด้วยข้าพเจ้าเย้าไปว่าแล้วหลวงพ่อท่านบอกหรือเปล่าว่าคุณลุงจะไปเวลาไหนเขาตอบมาด้วยเสียงเครือว่าตอนค่ำระหว่างทุ่มหนึ่งถึงสองทุ่มครับข้าพเจ้าเองก็อยากจะพิสูจน์ว่าท่านสมภารท่านจะสามารถกำหนดเวลาได้แม่นยำถึงเพียงนั้นจริงหรือไม่จึงตอบไปว่าตกลงผมออกจากโรงพยาบาลแล้วจะตรงไปเลยหลวงพ่อท่านจะไปถึงเมื่อไหร่เสียงตอบมาทางโทรศัพท์ว่าท่านจะมาถึงบ้านเวลาย่ำค่ำเมื่อข้าพเจ้าไปถึงบ้านคนไข้ชายหนุ่มได้ออกมารับที่รถแล้วพาเข้าไปตรวจอาการไข้ทุกอย่างไม่มีอะไรดีขึ้นอาการยังคงทรงกับทรุดห่างจากที่นอนซึ่งชื้นแฉะซึ่งคนป่วยนอนอยู่เห็นจัดที่ไว้สำหรับอาสนะสงฆ์ข้าพเจ้าเห็นว่ายังมีเวลาอีกมากกว่าหลวงพ่อจะมาจึงถือโอกาสสนทนากับชายหนุ่มถามถึงหลวงพ่อซึ่งเป็นที่เคารพรักนับถือของชายหนุ่มถึงกับได้ขอศึกษาธรรมะจากท่านการสนทนาคำซึ่งเขาได้รับการถ่ายทอดจากหลวงพ่อนั้นข้าพเจ้ารู้สึกว่าชายหนุ่มพอใจมาก
โดยเฉพาะเขาได้มีโอกาสพูดกับข้าพเจ้าซึ่งเขาคิดว่ายังไม่มีความสนใจพอเขาจึงอยากให้ข้าพเจ้าได้มีความรู้ความสนใจเช่นเดียวกันข้อนี้ข้าพเจ้าทราบจิตใจของเขาได้ดีระยะหลังๆนี้ข้าพเจ้าไม่อยากขัดความรู้สึกของชายหนุ่มเพราะข้าพเจ้าเองเป็นชาวพุทธมีความเคารพพระสงฆ์ผู้เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและข้าพเจ้าก็คอยรอดูผลว่าหลวงพ่อท่านจะบรรเทาความทุกข์ทรมานของคนไข้ให้เบาบางก่อนที่จะดับจิตได้อย่างไรเมื่อเข้าไปในห้องอาหารก็ใช้เวลาระหว่างรับประทานอาหารสนทนากันโดยข้าพเจ้าเป็นผู้เริ่มขึ้นก่อนว่าคุณคงหาโอกาสติดต่อกับหลวงพ่ออยู่เสมอใช่ไหมชายหนุ่มเงยหน้าขึ้นมองดูข้าพเจ้าตอบว่าผมติดต่อท่านอยู่เสมอครับพี่หมอคราวก่อนคุณได้พูดถึงคนที่รู้ว่าตัวได้ทำความชั่วไว้มากเมื่อจิตจะดับนั้นจะเกิดนิมิตเห็นแต่สิ่งที่ไม่เป็นมงคลแล้วผู้ที่สร้างกุศลมีธรรมมีจิตใจเมตตากรุณาเหล่านี้เวลาใกล้จิตจะดับนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างหลวงพ่อท่านบอกให้ทราบหรือเปล่าชายหนุ่มมองดูข้าพเจ้าอยู่ครู่หนึ่งจึงตอบว่าหลวงพ่อท่านพูดถึงหลักธรรมชาติอย่างที่พี่หมอพูดคืออัตโนมัติใครสร้างความชั่วความชั่วก็สิงอยู่ในใจใครสร้างความดีความดีก็สิงอยู่ในใจเช่นเดียวกันแม้ผู้สร้างจะลืมไปจำไม่ได้ว่าตัวทำชั่วหรือทำดีอะไรบ้างแต่จิตใต้สำนึกก็ไม่เคยลืมเลยคล้ายกับปัจจุบันในการสะกดจิตบังคับให้พูดถึงเรื่องในอดีตโดยผู้พูดไม่รู้สึกตัวเช่นเดียวกันเมื่อจิตจะดับก็มีนิมิตออกมาให้เห็นเช่นผู้สร้างกรรมชั่วส่วนมากเป็นผู้ที่กลัวตายไม่อยากตายเพราะรู้สึกว่าความตายเป็นของที่น่ากลัวน่าขยะแขยงที่สุดนี่ก็เพราะนิมิตเห็นแต่สิ่งที่เป็นความชั่วที่ทำไว้ผุดขึ้นมาต่างก็รู้ตัวดีว่าถ้าตายไปแล้วต้องไปสู่อบายภูมิได้รับความทุกข์ยากเพราะกรรมตามสนองส่วนผู้สร้างกรรมดีนั้นส่วนมากเป็นผู้ที่ไม่กลัวตายเพราะมองเห็นความจริงอันเป็นไปตามธรรมชาติรู้ว่าถึงเวลาจะตายก็ไม่มีใครหนีความตายพ้นมันเป็นไปตามกฎแห่งกรรมและความรู้สึกมีนิมิตให้เห็นว่าเมื่อจิตดับแล้วจะไปสู่เบื้องสูงที่ซึ่งมีความสุขยิ่งกว่าในโลกมนุษย์ฉะนั้นท่านเหล่านั้นจึงมีจิตใจอยู่กลางๆไม่ดีใจไม่เสียใจไม่รู้สึกว่าความตายเป็นของน่ากลัวเหมือนผู้สร้างกรรมชั่วจะรู้สึกเพียงแต่เปลี่ยนจากที่ต่ำไปสู่ที่สูงพี่หมอพิจารณาดูสิครับนี่แหละหลักธรรมชาติที่จะเปรียบเทียบได้กับโลกมนุษย์ในทุกวันนี้ใครทำความดีสร้างความดีก็มีความสุขอยู่อย่างสบายถ้าใครทำความชั่วก็มีกฎหมายนำตัวไปให้ห่างจากความสุขหมดอิสระแม้ว่าบางครั้งกฎหมายบ้านเมืองไม่สามารถเอาโทษหรือนำไปสู่ที่คุมขังได้แต่กรรมนั้นมิใช่จะหมดไปเมื่อจิตจะดับจะรู้ว่ากรรมนั้นจะนำไปที่ไหนชายหนุ่มหยุดเพื่อจะฟังความเห็นจากข้าพเจ้าข้าพเจ้าจึงถามว่านอกจากที่เล่ามานี้แล้วมีอะไรอีกที่แปลกๆซึ่งคุณได้ทราบจากหลวงพ่อที่พอจะถ่ายทอดให้ผมได้ทราบบ้างผมรู้สึกสนใจมากชายหนุ่มนิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งจึงพูดว่าหลวงพ่อท่านบอกว่ามนุษย์เราทุกวันนี้ถ้ามีใครได้ญาณทางตาทิพย์มีความรู้สึกแล้วก็จะมองเห็นรู้ว่าคนที่เดินตามถนนหนทาง
ไม่ว่าบุคคลที่เดินข้างถนนหรือนั่งรถท่าทางเป็นสง่าท่าทางมีอำนาจจะมองเห็นได้ว่าคนเหล่านั้นมีทั้งอสุรกายพวกพรหมเปรตเทวดาสัตว์นรกและพระโพธิสัตว์ในร่างของมนุษย์ตลอดทั้งภายในบ้านช่องใหญ่โตหรูหราหรือบ้านเล็กบ้านน้อยมั่งมีหรือยากจนก็มีทั้งอสุรกายและเปรตสัตว์นรกพรหมและเทวดาพระโพธิสัตว์อาศัยปะปนอยู่ด้วยเช่นเดียวกับมนุษย์ไม่ได้ญาณจะเห็นได้ยากคำพูดของหลวงพ่อท่านเป็นสิ่งที่น่าคิดเหมือนกันนะครับพี่หมอเห็นเป็นอย่างไรบ้างข้าพเจ้านิ่งคิดอยู่สักครู่หนึ่งจึงตอบว่าเรื่องนี้น่าคิดมากในเรื่องญาณชั้นตาทิพย์หรือญาณที่ทำให้สามารถมองเห็นได้ว่าคนไหนเป็นอสุรกายคนไหนเป็นพระโพธิสัตว์เป็นเรื่องลึกลับทางญาณซึ่งวิทยาศาสตร์เข้าไม่ถึงไม่สามารถอธิบายได้อย่างแจ่มแจ้งนอกจากจะเป็นผู้ได้ญาณเท่านั้นแต่เมื่อพูดถึงเรื่องทางโลกเราก็พอจะมองเห็นได้เหมือนกันโดยไม่ต้องอาศัยดวงตาทิพย์และความรู้สึกทางจิตแต่เรามองเห็นได้ด้วยสามัญสำนึกถ้าเรารู้ว่าผู้ใดเป็นผู้บริจาคทรัพย์สินเพื่อสร้างสาธารณกุศลโดยไม่ได้หวังเอาหน้าหรือชื่อเสียงทางการเมืองเป็นผู้หวังในบุญกุศลด้วยใจบริสุทธิ์หรือผู้บำเพ็ญทานอยู่ในศีลธรรมผู้มีความกตัญญูรู้คุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ท่านเหล่านี้ก็คือพระโพธิสัตว์พรหมหรือเทวดาส่วนพวกโจรพวกช่อโกงพวกแอบแฝงรีดไถเห็นแก่ตัวเบียดเบียนผู้อื่นผู้ที่ขาดความกตัญญูรู้คุณบิดามารดาครูบาอาจารย์และทำให้ผู้อื่นได้รับความทุกข์ยากพวกนี้อยู่ในพวกเปรตหรืออสุรกายเป็นพวกสัตว์นรกอย่างหลวงพ่อท่านว่าไม่มีผิดผมเห็นด้วยกับท่านในเรื่องเหล่านี้เมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้วเราก็ยังใช้เวลานั่งในห้องอาหารสนทนาถึงเรื่องราวต่างๆอย่างเพลิดเพลินจนเด็กเข้ามาบอกว่าคนไข้อาการหนักมากกำลังกระวนกระวายชายหนุ่มกับข้าพเจ้าจึงรีบออกจากห้องอาหารทันทีเมื่อข้าพเจ้าตรงเข้าไปตรวจหัวใจและชีพจรของคนไข้รู้สึกอ่อนลงมากใบหน้าบูดเบี้ยวแสดงความเจ็บปวดกระสับกระส่ายมากขึ้นข้าพเจ้าจัดการให้ยาฉีดระงับความเจ็บปวดแต่ก็ไม่ได้ผลเท่าใดนักเพราะการเจ็บปวดเกินกว่าฤทธิ์ยาจะระงับได้ทำให้ข้าพเจ้านึกได้ว่าคำของหลวงพ่อใกล้ความจริงเข้าไปแล้วขณะนั้นคนในบ้านบอกว่าหลวงพ่อได้มาถึงแล้วดูช่างเหมาะกับเวลาชายหนุ่มได้ไปนิมนต์ท่านเข้ามานั่งในที่ซึ่งจัดไว้เมื่อท่านนั่งลงเรียบร้อยแล้วชายหนุ่มประเคนของที่จัดเตรียมไว้มีน้ำสุกลอยดอกมะลิใส่ในขันเงินและธูปเทียนเมื่อท่านรับประเคนแล้วก็จุดธูปเทียนนั่งบริกรรมอยู่ครู่หนึ่งแล้วเอาช้อนเล็กๆตักน้ำจากขันเงินหยดใส่ในปากคนไข้เมื่อน้ำหยดถูกปากคนไข้ขมุบขมิบเมื่อน้ำเข้าไปถึงลำคอความกระวนกระวายก็ค่อยสงบลงคล้ายกับจะหลับไปท่านสมภารบอกว่าประเดี๋ยวคงได้สติปล่อยไว้ให้พักสักครู่ท่านกลับมานั่งที่อาสนะที่จัดไว้ชายหนุ่มจึงแนะนำให้ข้าพเจ้ารู้จักกับท่านหลวงพ่อยิ้มอย่างอารมณ์ดีแล้วพูดว่าอัตมาได้ทราบว่าหมอได้พยายามช่วยเหลือจนสุดความสามารถแล้วมิใช่หรือข้าพเจ้าตอบท่านว่าครับหลวงพ่อแต่อาการหนักมากเกินกว่าความสามารถของกระผมที่จะรักษาได้ก
ระผมรู้สึกเสียใจครับท่านตอบด้วยเสียงที่แสดงความกรุณาว่าอาตมาทราบว่าอาการไข้รายนี้หนักมากเกินกำลังความรู้ความสามารถของหมอธรรมดาที่จะรักษาให้หายเป็นปกติเหตุก็เพราะกรรมอันนี้มีน้ำหนักมากทวงให้จมดิ่งลงไปสู่ที่ลึกไม่สามารถจะงมขึ้นมาจัดการแก้ไขอย่างไรได้ฉะนั้นไข้อันนี้จึงหมดหนทางที่จะรักษาหมอคงจะเห็นด้วยกับอาตมาใช่ไหมอันพระธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นได้ค้นพบมา 2,000 กว่าปีแล้วจนถึงปัจจุบันนี้ทางวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่ทันจะเข้าไปถึงขอให้ทราบด้วยว่าอาตมาไม่ได้รักษาไข้รายนี้หรอกเพราะอาตมาไม่ใช่หมอและไม่มียาแต่อาตมาก็รู้ว่าไข้รายนี้รักษาไม่หายอาตมาทายใจหมอว่าหมอวินิจฉัยว่าคนไข้นี้เป็นโรคอะไรหมอว่าเป็นโรคใช่ไหมข้าพเจ้าสะดุ้งเพราะหลวงพ่อทายตรงกับความเข้าใจของข้าพเจ้าจึงตอบท่านไปว่าถูกแล้วครับหลวงพ่อที่หลวงพ่อพูดว่าเป็นกรรมของผู้ประกอบจึงได้รับความทรมานอย่างแสนสาหัสเช่นนี้หลวงพ่อยิ้มแล้วพูดว่ามิได้โรคนี้เป็นกับคนทุกชั้นแม้แต่คนที่มีศีลธรรมมีจิตใจเป็นกุศลส่วนความรู้สึกนั้นย่อมผิดกันมากเพราะผู้มีศีลธรรมสร้างคุณงามความดีนั้นย่อมมีสติดีไม่กลัวและจิตใจที่เป็นกุศลนั้นคอยต่อต้านความทุกขเวทนาได้ดีกว่าเหตุที่ต้องมาประสบกับความยากลำบากเช่นนี้ก็เพราะกรรมเก่าในอดีตชาติตามมาสนองจึงทำให้เป็นไปตามกฎแห่งกรรมหนีไม่พ้นเราสนทนากันมาได้เพียงนี้คนไข้ก็ฟื้นคืนสติเรียกหาน้ำดื่มและเรียกหาหลานชายเมื่อชายหนุ่มเข้าไปหาและแจ้งต่อคนไข้ว่าหลวงพ่อท่านมาอยู่ที่นี่แล้วคนไข้ขอร้องให้นิมนต์ท่านเข้าไปใกล้ๆก่อนที่หลวงพ่อจะลุกเข้าไปหาคนเจ็บท่านหันมาบอกกับข้าพเจ้าว่านี่จวนได้เวลาแล้วหมอข้าพเจ้างงไม่ทันได้ถามว่าได้เวลาอะไรท่านก็เดินไปหาคนไข้ซึ่งขณะนี้ได้สติพูดจารู้เรื่องดีท่านพูดกับคนไข้ว่าโยมอาตมาอยู่ที่นี่แล้วขอให้โยมทำจิตใจให้สงบคนป่วยไขว่คว้าเพื่อหาท่านหลวงพ่อท่านได้กรุณายื่นมือไปให้จับคนไข้รีบคว้าไว้พูดหอบหอบเสียงแผ่วเบาว่าหลวงพ่อเมตตาผมมากผมไม่ควรจะได้รับความเมตตาเช่นนี้เลยผมมันชั่วคิดแล้วเจ็บใจตัวเองเพราะไม่เคยคิดถึงพระเหมือนคนหลักลอยไม่มีศาสนาเมื่อเวลาป่วยหลวงพ่อก็ยังอุตส่าห์มาให้กำลังใจผมพูดแล้วคนไข้ก็น้ำตาไหลหยดลงบนมือหลวงพ่อท่านปลอบว่าจงสงบใจก่อนเถิดโยมอย่านึกอะไรมากพระย่อมมีความเมตตากรุณาเสมอไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นใครมีบุญบาปอย่างไรพระก็โปรดให้พ้นทุกข์เหมือนกันทุกคนคนไข้ค่อยๆดึงมือพระไปกอดแล้วยกมือลูบไปตามแขนของท่านจนมือไปโดนจีวรที่หลวงพ่อครองอยู่ดึงจีวรเข้าไปเกลือกกลิ้งที่หน้าแล้วก็จูบผ้าเหลืองอย่างซาบซึ้งจับใจทุกคนที่เห็นภาพนี้แล้วต้องเบือนหน้าหนีเพราะไม่สามารถจะทนดูต่อไปได้
เมื่อจูบผ้ากาสาวพัสแล้วคนไข้ก็พูดขึ้นด้วยเสียงอันชัดเจนว่าผมเกิดมาอยู่ใกล้พระพุทธศาสนาแต่เป็นคนโง่เง่าอวดดีเหมือนอยู่ห่างไกลคนละโลกกับพระพุทธศาสนาแต่บัดนี้ผมรู้สึกตัวแล้วได้เห็นหลวงพ่อผู้เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้กลิ่นผ้ากาสาวพัสได้แตะต้องผู้ทรงศีลอันบริสุทธิ์กระผมเกิดศรัทธาแต่มันก็สายเสียแล้วมันสายเกินไปที่จะมีโอกาสสร้างบุญกุศลหลวงพ่อครับผมยังไม่อยากตายผมอยากมีชีวิตอยู่เพื่อทำความดีแก้ตัวคนไข้พูดได้เท่านั้นก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นน้ำตาไหลพรากหลวงพ่อเองก็คงตื้นตันใจเหมือนกันท่านได้แต่ปลอบใจเตือนสติคนไข้ว่าโยมทำใจดีๆไว้ตั้งสติให้ดีแล้วฟังอาตมาว่าอันมนุษย์ที่เกิดมาในโลกนี้เมื่อถึงเวลาก็ต้องจากโลกนี้ไปทุกรูปทุกนามไม่มีใครจะมีชีวิตอยู่ยั่งยืนถาวรหนีพ้นความตายไปได้อันตัวอาตมาก็ดีหมอที่รักษาพยาบาลโยมก็ดีทั้งหลานชายและบุคคลที่อยู่ในห้องนี้ทุกคนไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่หญิงหรือชายย่อมจะถึงเวลาสิ้นสุดด้วยกันทั้งนั้นในวันหนึ่งข้างหน้าผิดกันแต่เวลาที่จะสิ้นสุดว่าจะช้าหรือเร็วเท่านั้นขอให้โยมพิจารณาดูความจริงข้อนี้ซึ่งเป็นไปตามกฎแห่งกรรมตามธรรมชาติทุกรูปทุกนามต้องประสบเหตุการณ์เช่นนี้เหมือนกันหมดฉะนั้นจงสงบใจตั้งสติพิจารณาให้รู้ถึงความจริงการเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาฟังอาตมาให้ดีฟังให้เข้าใจจะได้เป็นทางที่จะช่วยได้ในบั้นปลายของชีวิตเป็นครั้งสุดท้ายหากมีบารมีสร้างไว้แต่อดีตชาติก็อาจจะหลุดพ้นไปได้คนไข้ยกมือจับผ้าเหลืองอยู่ขึ้นพนมแล้วพูดเบาๆว่าครับหลวงพ่อผมจะทำตามหลวงพ่อรู้สึกว่าจะพอใจท่านจึงพูดว่าต่อไปนี้โยมต้องทำจิตใจให้สงบนิ่งไม่ต้องนึกถึงความดีความชั่วอย่านึกถึงสมบัติที่มีในโลกมนุษย์โลกมันไม่ใช่ของเราอย่านึกถึงสังขารร่างกายตัดความห่วงกังวลความทุกข์ทำจิตให้ว่างเปล่าไม่ต้องนึกถึงสิ่งใดทั้งสิ้นวางให้หมดทุกอย่างเพ่งส่วนลึกในความรู้สึกให้แน่วแน่เหลือแต่คำภาวนาว่าอรหันต์อรหันต์อรหันต์เท่านั้นพระอรหันต์ท่านได้หลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากเกิดแก่เจ็บตายโยมจงตั้งสติให้ดีทำตามที่อาตมาบอกทุกอย่างจะทำให้ทุกขเวทนาหมดสิ้นไปคนป่วยจับจีวรของหลวงพ่อยกมือขึ้นพนมเหนือหัวพูดด้วยเสียงแผ่วเบาพอได้ยินในพวกหมู่ที่นั่งอยู่รอบๆว่าสาธุผมเข้าใจตามที่หลวงพ่อบอกให้สติทุกประการแล้วแล้วก็ยกมือขึ้นพนมไหว้นมัสการหลวงพ่อ3ครั้ง
ก็ทำปากขมุบขมิบพระอรหันต์พระอรหันต์พระอรหันต์เสียงพูดค่อยลงทุกทีจนในที่สุดคอตกตาหลับสนิทแน่นิ่งไปข้าพเจ้ารีบตรงเข้าไปจับชีพจรและฟังหัวใจก็ทราบว่าหัวใจหยุดเต้นเสียแล้วทุกสิ่งแสดงว่าจิตดับหมดลมไปแล้วอย่างสงบข้าพเจ้ามองดูหน้าหลวงพ่อท่านเหมือนจะบอกใบ้ว่าหมดหวังเสียแล้วหลวงพ่อท่านพยักหน้าน้อยในห้องนั้นเงียบสงัดไม่มีเสียงพูดไม่มีเสียงร้องไห้มีแต่ก้มหน้าเก็บความรู้สึกไว้ในใจเห็นจะเป็นเพราะคำที่หลวงพ่อให้สติแก่คนป่วยเป็นครั้งสุดท้ายก่อนหมดลมเป็นข้อคิดที่เป็นประโยชน์สำหรับคนที่มีชีวิตอยู่ในที่นั้นด้วยบัดนี้ทุกคนก็ได้เห็นภาพเฉพาะหน้าชายผู้นอนนิ่งวิญญาณเพิ่งจะออกจากร่างล่องลอยไปตามกฎแห่งกรรมต่อไปจะถูกจัดการทำความสะอาดและคลุมด้วยผ้าขาวคอยเวลาที่จะเชิญแขกมารดน้ำตามประเพณีเป็นครั้งสุดท้ายเพราะในไม่ช้าหลังจากหมดลมแล้วซากศพก็จะมีกลิ่นเหม็นเน่าเป็นที่รังเกียจของคนส่วนมากสิ่งที่เหลือไว้ก็คือความชั่วและความดีเท่านั้นหากสร้างแต่กรรมชั่วไว้แม้ตัวตายไปแล้วก็มีแต่คนสาปแช่งส่งท้ายหัวเราะเยาะและดีใจวิญญาณจะไปอยู่ที่ไหนก็ไม่มีความสุขส่วนผู้ที่ประกอบแต่กรรมดีเมื่อตายไปแล้วก็จะมีแต่ผู้รักใคร่อาลัยหารู้ถึงไหนก็มีแต่ความเศร้าโศกและเสียน้ำตามีแต่ผู้ยกย่องสรรเสริญเสียดายเหลือความดีไว้เป็นอนุสรณ์แก่ผู้อยู่ข้างหลังให้ระลึกอยู่ไม่วายส่วนทรัพย์สินเงินทองมากมายนั้นก็กระจัดกระจายออกไปเป็นสมบัติของโลกต่อไปนี่เป็นประสบการณ์ที่ข้าพเจ้าได้รู้ได้เห็นมาและยังนึกถึงอยู่เสมอสิ่งที่ข้าพเจ้าสนใจและจำได้ก็คือหลวงพ่อท่านได้สอนให้คนป่วยได้มีสติก่อนจะสิ้นใจให้ทำสมาธิตัดความรู้สึกต่างๆให้สูญสิ้นไปตรงกับคนสมัยก่อนบอกทางให้คนก่อนจะสิ้นใจให้นึกถึงพระอรหันต์เท่านั้นอดคิดไม่ได้ว่าคนโบราณคงจะแนะให้สมาธิแบบของหลวงพ่อแต่นานวันก็คงลืมคำปฏิบัติคงเหลือเพียงคำว่าให้ระลึกถึงพระอรหันต์เท่านั้น